งนี้เป็นทางรถไฟสายมรณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยสร้างจากไทยไปถึงพม่าในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้มีหินปูนหนูก็เลยคิดว่าที่นี่น่าจะมีลักษณะธรณีวิทยาที่น่าสนใจการท่องเที่ยวแบบธรณีวิทยากับการท่องเที่ยวธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงการท่องเที่ยวธรรมดามันก็จะเห็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้ความรู้ถ้าเป็นการท่องเที่ยวธรณีวิทยาเนี่ยนอกจากจะได้ชมธรรมชาติได้ผ่อนคลายแล้วก็จะได้มีความรู้ทางธรณีวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้เนี่ยถ้ามองภายนอกใช่ไหมคะอาจจะเห็นว่าเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่ามันว่าหินคกแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นหินก้อนใหญ่ครั้งนึงเขาเรียกเป็นสากเขาก็เชื่อว่าถ้าใครยกขึ้นเนี่ยจะขออะไรก็ได้ผลแล้วหนูก็เลยคิดเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้พอดูลักษณะหินปูนรอบๆเนี่ยก็จะแสดงปรากฏให้เห็นแบบนี้หมดแต่ว่าบังเอิญว่าก้อนนี้มันอาจจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายคกมันขึ้นกับจินตนาการของคนถ้าเรานำมาใช้เป็นจุดท่องเที่ยวเราใส่ทั้งความเชื่อและยังมีความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็คิดว่าเป็นจุดขายของที่นี่ได้ตรงนี้นะคะเป็นหินปูนทูฟ้าจะเห็นมันเป็นรูมันเกิดจากการก่อนของทางน้ำค่ะบางคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นปะการังอันนี้นะคะก็เป็นหินปูนทูฟ้าเหมือนกันค่ะจะเห็นการสะสมตัวของมันมันจะไหลมาตามทางน้ำสะสมตัวเห็นเป็นชั้นๆชั้นๆอาจจะคล้ายครัวซองจุดตรงนี้เนี่ยก็เป็นหินปูนเหมือนกันแต่เนื้อมันอ่ะเป็นสีขาวบ่งบอกได้ว่าสภาพแวดล้อมที่มันสะสมตัวต่างกันในช่วงเวลานั้นหินตรงนั้นเนี่ยที่มันเป็นเนื้อสีดำก็น่าจะมีดินเข้ามาเกี่ยวข้องพอมาตรงทูฟ้าเนี่ยเป็นการสะสมตัวครั้งที่สองน้ำพามาลักษณะก็เป็นอีกแบบหนึ่งส่วนหินตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีขาวก็แสดงว่ามันไม่ค่อยมีการปนเปื้อนจากอันอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจน่าเรียนรู้ทางธรณีวิทยามันน่าจะเป็นที่หนึ่งที่น่าท่องเที่ยวไม่นึกว่าเด็กรุ่นนี้ครับจะสามารถขึ้นเขาไปสำรวจแล้วก็ไอเราเนี่ยชาวบ้านนะครับผู้ชายด้วยโอ้ยังแด้น้องก็ไปนั่งสำรวจทุบหินเอาหินใส่มาเต็มย่ามแล้วขึ้นเขาผมก็เห็นน้องมีความขยันมั่นเพียรดีนะมีความตั้งใจก็เห็นก็มันเป็นสิ่งดีๆครับที่น้องทำมามอบสิ่งต่างๆให้ความรู้กับชุมชนเราในโซนที่พี่ทำเนี่ยมันสร้างโอกาสให้คนชุมชนแถวนั้นยังไงบ้างเลยจะมีชาวบ้านที่เหมือนกับเป็นผู้นำชุมชนตอนนี้เขาก็สามารถอธิบายได้ว่าทำไมพื้นที่เขาถึงมีสภาพภูมิประเทศนี้พี่รู้สึกภูมิใจมากเวลาที่ไปหาเขาแล้วเขาก็จะพูดตรงนี้นะธรณีวิทยาของเขาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยให้คนอื่นฟังมันเหมือนกับว่าเขาก็ได้รับสิ่งที่แบบพี่ถ่ายทอดไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ทำแบบสำรวจถ้าตรงนี้ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นท่องเที่ยวไหมครับเขาก็อยากให้เป็นถ้าพัฒนาได้เขาอยากให้พัฒนาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชุมชนก็จะได้รายได้ครับผมใช่แน่นอนนอกจากการท่องเที่ยวแบบธรณีวิทยาแล้วพี่ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนด้วยพี่ให้ความสำคัญกับชุมชนนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะพอเราไปอยู่ด้วยมันเหมือนเราไม่ใช่ผู้บุกรุกนะเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาผมได้ไปเรียนรู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยามันไม่ใช่แค่ธรณีวิทยาอย่างเดียวมันจะมีเกี่ยวกับชุมชนประวัติศาสตร์ธรณีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันเหมือนกับให้ทุกๆเรื่องรองรับด้วยธรณีอ่ะพี่ได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่ความรู้อ่ะภูมิมันเหมือนกับพอสำรวจไอ้ที่ได้แน่ๆแผนที่ธรณีวิทยาแต่ที่ได้ต่อมาโปรเจกต์พี่เนี่ยได้เอาไปต่อยอดให้ชุมชนเขานำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ไปบอกต่อทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดความรู้สึกที่จะอยากอนุรักษ์ไว้อ่ะพี่ดีใจนะที่มันไม่ใช่แค่ข้อมูลที่ทำแล้วจบอ่ะ